โลสวัสดีครับผมอยู่กับสงการท่านผู้ชมนะคะเรามาอยู่ในเกมโรบอทวันนี้เรามาในเกมโรบอทนั่นเองเนาะภายในวันนี้นะคะเราจะมาสอนหาคาจูตัวใหม่นั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าวูดอนนั่นเองซึ่งถามว่าคาจูตัวนี้หายังไงพี่มันเป็นคาจูฟรีฮะซึ่งเราวิธีการหาคาจูตัวนี้ด้วยการเก็บชิ้นส่วน7ส่วนเนาะโอเคฮะเราไปดูคลิปเราไปดูวิธีหาชิ้นส่วนกันเลย Let's go ซึ่งชิ้นส่วนแรกนะคะเป็น Shadow Necklace เนาะหรือว่าเรียกว่าไอเดียมันคือสร้อยคอความมืดละกันนะฮะไอ้ซึ่งสร้อยคออันเนี้ยมันจะมีจุดเกิดอยู่ที่เกาะเรียกว่าอะไรอ่ะเกาะเบิร์ดไอแลนด์เนาะจะมีอยู่2จุดเท่าที่ผมรู้นะก็คือบินมาตรงนี้เลยเนาะอ่ะจุดแรกนะฮะประมาณ2จุดนี่แหละจุดแรกที่มันเกิดก็บินมาตรงนี้นะฮะเห็นพวกซากกระดูกนี่เนาะมันจะเกิดตรงนี้นี่ไงนี่ฮะ1จุดอันนี้คือ1จุดแล้วเนาะซึ่งอีกจุดนึงก็ชื่อบินมาตรงนี้ฮะซึ่งถ้าเกิดมันไม่เกิดจุดนี้นะมันก็เกิดในนี้มันจะเกิดในไข่มอท่าตรงนี้นะฮะมันจะเกิดตรงนี้เลยอีกจุดที่2เนาะโอเคต่อไปนะคะเป็นหมวกของบัฟเฟอร์เทียร์แฟตเป็นหมวกอะไรสักอย่างหมวกนี้นะครับเกิดที่มันเกิดในเกาะอาร์กติกเนาะหรือว่าเกาะฤดูหนาวซึ่งมันอยู่ข้างเกาะเบิร์ดไอแลนด์โอเคเราบินไปเลยซึ่งหมวกอันนี้นะฮะหมวกอันนี้จะเกิดเยอะมากๆเลยในเกาะฤดูหนาวเนาะชุบบินมาตรงนี้มันจะมีฐานทัพอยู่เนาะมันจะมีฐานทัพอยู่บินมาแถวนี้นะฮะนี่ซึ่งหมวกอะฮะมันจะเกิดบนตรงนี้เลยมันจะเกิดบนฐานตรงนี้เลยอีกที่นึงที่หมวกเกิดก็บนยอดเขาตรงนี้ตามผมมาชุบอีกที่นึงนะฮะหมวกก็จะเกิดบนยอดเขาตรงนี้จุดนึงเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดเกิดของหมวกก็คือมันจะเกิดในเกาะหิมะนั่นแหละนะฮะคือเกาะน้ำแข็งนั่นแหละคือเอามันจะเกิดตรงฐานตรงนี้จุดนึงแล้วก็ภูเขาจุดนึงเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นภูเขาอันไหนนะฮะอันนี้คือเท่าที่ผมจำได้เนาะฮะโอเคต่อไปนะฮะหัวใจไคจูหรือแบบมันอ่านรูปร่างมันอาจจะแบบผมกลัวรูปร่างมันติดแรงมากเลยไม่เป็นไรหัวใจไคจูนะฮะจะเกิดตรงเกาะฤดูหนาวตรงนี้ซึ่งมันจะเกิดทุกเกาะเลยเกาะฤดูหนาวจะเกิดตรงนี้ไปแล้วก็เท่าที่ผมรู้อีกทีโอ้ยบินขึ้นฮะบินเท่าที่ผมนี่ไงหมวกก็เดี๋ยวก่อนหมวกก็เกิดตรงนี้ด้วยครับหมวกเกิดตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคต่อไปเราไปดูเกาะอื่นดีกว่าซึ่งหัวใจไคจูจะเกิดทุกเกาะเนาะแต่เท่าที่ผมจำได้อะเกาะฤดูหนาวเกิดตรงนั้นที่ผมให้ดูแล้วเมื่อกี้นะแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมมั่นใจเลยฮะว่าเกิดแป๊บนึงก็คือเกาะอันนี้อะไรนะอิสลาเดอร์มาร่านะฮะบินไปอ่าฮะโอเคทุกคนเรารู้สึกว่าเรามาถึงเกาะอิสลาเดอร์มาร่าแล้วนะไอ้เกาะเนี้ยซึ่งหัวใจไคจูนะฮะมันจะเกิดตรงนี้เรียกว่าอะไรนี่ในไงหัวใจไคจูเกิดตรงนี้เลยนี่ฮะมันจะเกิดตรงชายหาดตรงนี้เนาะโอเคต่อไปนะฮะเป็นเพนคอชชอนคล้ายๆกับที่ปักหมุดอะไรสักอย่างซึ่งไอ้เข็มหมุดเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ที่นึงผมจำได้แค่นี้แหละมันเกิดตรงนี้ที่หนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้จุดเกิดที่อื่นก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยเนาะผมเอามาแค่เท่าที่ผมรู้เท่านั้นนะฮะโอเคปะโอเคต่อไปจะเป็นแชร์เทเลพอร์ชั่นหรือว่าเป็นแบบขวดแก้วแตกอะไรสักอย่างซึ่งทุกคนบินมาที่โพเมอร์ซิตี้เคลหรือว่าเมืองอันเนี้ยผมพูดเลขไม่ถูกอะเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงนะฮะแล้วบินมาด้านหลังตรงนี้ลงมาด้านล่างฮะลงมาด้านล่างแล้วมันก็จะเกิดแถวๆนี้มันจะเกิดตามซอกแถวๆนี้นะฮะชื่อแต่ตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะเกิดตรงซอกนี้เลยเนาะฮะและอีกที่นึงก็เราต้องบินไปที่เกาะกะโหลกเอ้ยไม่ใช่เกาะเบิร์ดไอแลนด์หรือว่าเกาะมอท่านั่นแหละไปแป๊บนึงชื่อนี่เกาะมอท่านะฮะทุกคนมาอ่าวตรงนี้เนาะอ่าวตรงนี้ที่มันมีน้ำตกตรงนี้หันหน้าลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดำน้ำไปเลยฮะแล้วก็หางแง่งอย่างนี้หาที่เป็นซอกหิน3จุดแบบนี้นี่แล้วมันก็จะเกิดตรงนี้นี่ฮะมันเกิดตรงนี้เลยโอเคอันต่อไปเป็นไพโอโบนหรือว่าเป็นกระดูกนั่นเองเฮ้ยบินขึ้นดิเฮ้ยบินขึ้น
บินขึ้น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 มันติดบั๊กนิดนึงอึดโอเคฮะอันต่อไปนะคะจะเป็นไพโอโบนเนาะหรือเป็นกระดูกอะไรสักอย่างไอ้กระดูกเนี่ยนะคะมันเกิดที่เกาะเกาะคองหรือว่าเกาะสเกลไอแลนด์เนาะให้ทุกคนบินมาเกาะกะโหลกเนาะปึ๊บปึ๊บหาเกาะกะโหลกให้เจอนะฮะบินมาตรงนี้ชุบบินไปอีกบินไปเรื่อยๆชุบซึ่งไอ้กระดูกเนี่ยฮะมันจะเกิดตรงหน้าเรานี่แหละแป๊บนึงขอแบบหาแป๊บมันก็ไคจูอ่ะทุกคนมันต้องบินช้าไปกว่าตินี่ๆๆๆเราบินมาตรงนี้เราจะเห็นเนินทรายตรงนี้ใช่ป่ะทุกคนให้ทุกคนบินไปตรงนี้ฮะให้ทุกคนหาเนินทรายเนี่ยก่อนหากระโหลกแล้วหาเนินทรายอย่างนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็บินมาตรงนี้นี่ไอ้กระดูกนั่นน่ะมันจะเกิดตรงนี้เลยเนาะมันจะเกิดตรงนี้เลยมันจะเป็นกระดูกเล็กๆวางไว้ตรงนี้นะฮะโอเคทุกคนโอเคฮะทุกคนต่อไปก็ชิ้นสุดท้ายละเฟรบริกแอนด์คอตตอนไอ้นี่มันหายากนิดนึงเพราะไอ้นี่มันอยู่ที่เกาะมีที่โตเกียวเราไปบินไปโตเกียวแป๊บนึงซึ่งถามว่าซึ่งผมมันแค่บอกจุดเกิดเฉยๆเนาะอาจจะไม่มีอาจจะแบบอาจจะหาไม่เจออะไรอย่างนั้นนะฮะโอ้นี่ไงนี่นอกจากเกิดตรงนู้นแล้วมันเกิดตรงนี้ด้วยผมเพิ่งรู้ว่ามันเกิดตรงนี้ด้วยกระดูกนี่ฮะสามารถกดคลิกได้เลยโอเคต่อไปนะฮะเป็น Fabric and Cotton นะฮะอยู่ที่โตเกียวบินไปแป๊บนึงชุบชุบชุบไอ้ Fabric and Cotton นะฮะจะเกิดจุดนี้มันจะเกิดกลางเมืองตรงนี้เลยเนาะมันจะเป็นมันอยู่แถวๆเนี้ยนะฮะเอาละทุกคนเอาละทุกคนพอเรารู้ของว่าอันไหนจุดตรงไหนแบบคร่าวๆเนาะเรามาดูสกิลของจุดตัวนี้เจ้าบูดอนกันเลยดีกว่าซึ่งบูดอนนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนท่าได้ด้วยคือท่า V สกิลโจมตีมีประมาณ3ท่าท่า4ท่า4ท่า R ท่า T มันก็ไม่น่าจบทีนะโอเคเรามาลองดูกันเลยท่า1นะฮะมาเป็นท่าอากงเล็บมาอย่างงี้ท่านี้คือผมไม่แนะนำใช้ในเมืองเพราะเราจะติดบั๊กในเมืองแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ท่า2นะฮะเป็นท่าพุ่งชนไว้ใช้เคลื่อนที่นี่ไว้ใช้เคลื่อนที่อย่างนี้ท่า3นะฮะมันเป็นปล่อยมันคือการปล่อยควันดำอะไรสักอย่างซึ่งถามว่าคอนโทรลได้ไหมมันคอนโทรลยากมากนี่มันไม่เหมือนอะตอมิกเบรฟที่เราเล็งได้นี่มันจะปล่อยไปด้านหน้าเลยส่วนท่า4นี้ผมว่าต้องอันนี้ก่อนท่า4นี้นะฮะเราต้องลงมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็กดซึ่งผมไม่มันอ๋อมันเป็นสกิลพ่นรอบๆฮะโอเคถ้าถามว่าท่า V คืออะไรท่า V คือการเปลี่ยนโหมดถ้าเกิดกดท่า V เราจะมีเอฟเฟคขึ้นมาเนาะแล้วเรากดท่า1มันจะเป็นการนี่ท่านี้คือใช้โจมตีระยะประชิดแบบดีมากๆเลยนะฮะแต่ข้อเสียก็คือถ้ากด V แล้วเราจะใช้ได้แค่ท่า1ท่าเดียวนี่ซึ่งท่า V นะฮะเราเวลาเราบินอยู่เราก็ไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เอาล่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะผมสลับบูดอนนะผู้ชมเนาะก็คือผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดใครไม่มีเซิร์ฟ V ให้หาเซิร์ฟคนน้อยๆจะได้หาง่ายๆเนาะโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะบ๊ายบายครับ